ผังสุดสะเทือนทีวีช่องใหญ่เตรียมถอนละครหลังข่าวไปถ่ายทอดมวยเป็นกระแสข่าวที่สะเทือนลือลัน่นหัวใจแฟนละครไม่น้อยเมื่อมีรายงานมาว่าสถานีโทรทัศน์ยักษ์ใหญ่อย่างช่อง7 HD เตรียมเปลี่ยนผังครั้งใหญ่โดยลดละครหลังข่าวหนึ่งวันคือทุกคืนวันศุกร์ให้เหลือเพียงเสาร์อาทิตย์แทนโดยโปรแกรมคืนวันศุกร์นั้นทางสถานีจะเปิดผังรายการใหม่ให้ทางวันจัดสึกวันลิมพินีและจะมีการถแถลงข่าวในวันที่8ธันวาคม 65ที่ช่อง7เวลาบ่ายโมงโดยมีรายงานข่าวออกมาว่าทางวานได้ทุ่มเงินทุน3,600ล้านบาทในแผนการผลักดันวงการมวยไทยทั่วโลกเตรียมจัดศึกวันลิมพินีทุกวันศุกร์ไม่ต่ำกว่าปีละ52ครั้งที่สนามมวยลุมพินีเริ่มนัดแรกวันที่20เดือนมกราคม2566และถ่ายทอดสดยิงสัญญาณไปให้ผู้ชมทั่วโลกจำนวน154ประเทศส่วนรายละเอียดชัดๆจะเป็นอย่างไรรอฟัง ผู้เกี่ยวข้องถแถลงอีกครั้ง